สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะแหม่มก็อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำชีสพายกันแบบง่ายๆเอาไว้ทานที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะต่อมาก็มาดูตัวนี้นะคะนี่ค่ะแหม่มซื้อมา100 กว่าเยนเองเป็นบิสกิตนะคะนี่155 กรัมเนี่ยเขาเขียนไว้ก็เจาะรูตรงนี้นิดนึงอากาศมันจะได้ออกแล้วก็จะได้บดได้นี่นะคะเนยแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะ600 วัตต์ประมาณ30 วินาทีเขาก็จะละลายแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วแบบก็เอาน้ำตาลทรายใส่ไปหน่อยให้มันหวานแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยตัดให้มันเค็มก็เนี่ยค่ะเทใส่ไปในนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปเปลืองถ้วยเปลืองอะไรนะกะละมังขี้เกียจล้างใส่ไปนะคะก็จะขยำเขาให้เข้ากันนะคะค่ะพอผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะแหม่มก็เนี่ยไปซื้อแบบนี้มาที่เขาไว้ใส่เค้กอะค่ะอันนี้ไปซื้อร้าน100 เยนมาแหม่มก็ใช้อันนี้แหละถูกๆดีเนี่ยค่ะก็เทเข้าไปความหนาก็อยู่ที่เราชอบนะหนามากหนาน้อยพอเรากดให้เขาแน่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแหม่มก็จะเอาไปแช่ช่องแข็งนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะค่ะแหม่มก็จะมาตีครีมชีสนะคะครีมชีสก็แหม่มซื้อมากล่องอันนี้นะคะครีมชีส250 กรัมก็ค่อยๆตีเบาๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตีเร็วทีหลังนะคะค่ะต่อจากนั้นก็เราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่ว่าแหม่มไม่มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะก็เลยใส่น้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำเชื่อมไปประมาณ 3-4 ช้อนค่ะแล้วก็ค่อยๆตีให้เข้ากันค่ะแล้วแหม่มก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแหม่มใส่เข้าไป1 ถ้วยค่ะแล้วก็ใส่ครีมสดนะคะเนี่ยค่ะครีมสดเข้าไป1 ถ้วยแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอผสมเนี่ยค่ะใส่ครีมเข้าไปนะคะผสมแล้วก็จะใส่บีบมะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่มถอดเฟือกก่อนไม่ถนัดเนี่ยนะคะใส่ไปแล้วก็จะแต่งกลิ่นวานิลานะคะนิดหน่อยค่ะแล้วแหม่มก็ใช้เจลาตินนะคะผงเจลาตินนะคะ5 กรัมใส่น้ำร้อนไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนให้เขาละลายค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะใส่เนี่ยค่ะผงเจลาตินนะที่เราละลายน้ำร้อนไว้เมื่อกี้นะคะโอ้ย6 เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทส่วนผสมลงพิมพ์ต่างๆของเรานะคะที่เตรียมไว้แหม่มอยากจะแต่งอันนี้แบบแรกนะคะแหม่มก็ตักเข้าไปหยดเข้าไปก่อนอยากทำให้เขาแบบมีลายแล้วก็ใช้ไม้นะคะทำให้มันเป็นลายไม้จิ้มฟันอะไรก็ได้ค่ะแหม่มก็เขียนลายไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วอีกอันนึงแหม่มก็จะทำแบบนี้
นี่ค่ะผสมให้เป็นสีก่อนก็พอเป็นสีดีแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ค่ะแล้วก็ใส่สีขาวนะคะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่มจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะกว่าเขาจะแข็งก็สักประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ก็เป็นชีสพายแบบต่างๆของแม่มนะคะนี่เราจะหั่นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยโรยแยมก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่มจะโรยไปเลยค่ะก็ชอบเยอะก็ใส่ไปเลยเยอะๆก็จะบีบวิปครีมเพิ่มก็ได้นะคะเป็นขอบเขาอะค่ะบีบวิปครีมเพิ่มก็แล้วแต่เรานะใส่ไปเลยเยอะๆเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะชีสพายของแม่มค่ะพอดีมีสตรอเบอรี่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็เลยเอามาตกแต่งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทาให้เขาเงาอะไรหรอกนะคะก็ประมาณนี้ถ้าจะให้สวยงามก็ต้องทาให้เงาแล้วก็มีโรยน้ำตาลไอซิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเพื่อนก็เอาไปทำเพิ่มเติมกันเอาเองนะคะแบบก็กินอยู่ที่บ้านก็เอาแค่นี้แหละพอแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอ้โหเยอะเลยนี่ค่ะเอาไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็พอทำได้ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจอาหารอื่นๆก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ได้นะคะอาหารไทยญี่ปุ่นอะไรมีวิธีปลูกผักในต่างแดนด้วยก็500กว่าคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวพาให้ไปเจอกับลูกค้าก่อนค่ะลูกค้ามารอแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะ ยังไงคะ คุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าค่ะว้ายคุณลูกค้าคึกคักจังเลยค่ะคุณลูกคุณลูกค้าจะเหมาหมดเลยไหมคะเหมาหมดเลยไหมคะ